กรุงเทพมหานครก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมเพราะว่าก็ถือเป็นพื้นที่จุดเสี่ยงนะคะวันนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ตามแนวถนนอาจนรงค์ท่าเรือคลองเตยนะคะไปดูจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็ป้องกันรับมือกับการแก้ไขปัญหาต่างๆค่ะนายจักรพันธ์ผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจการระบายน้ำบริเวณพื้นที่หมู่บ้านพัฒนา70ไร่ชุมชนคลองเตยล็อกที่4 5และ6ถนนอาจนรงค์เขตคลองเตยโดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ตรวจสอบพบว่าการระบายน้ำขาดสภาพคล่องค่ะเนื่องจากมีขยะพลาสติกเป็นจำนวนมากอุดตันอยู่ตามท่อระบายน้ำซึ่งการเตรียมการเพื่อป้องกันทางกรุงเทพมหานครจะนำเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องลงมาติดตั้งในพื้นที่และจากการประเมินสภาพสถานการณ์ณขณะนี้มีความมั่นใจในความสามารถและประสิทธิภาพในการระบายน้ำว่าจะสามารถทำได้เป็นอย่างดีส่วนปัญหาขยะอุดตันทางกรุงเทพมหานครจะระดมกำลังพลของเขตคลองเตยช่วยกันเก็บขยะพลาสติกคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน4สัปดาห์การลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะยังได้พูดคุยกับผู้นำชุมชนให้ช่วยกันสร้างความเข้าใจเรื่องปัญหาและให้ช่วยกันดูแลเรื่องขยะกับประชาชนในพื้นที่ด้วย